งเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยเรากลับมาว่ากันต่อเราก็ไปให้ดาราในสังกัดของช่อง3ช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยน่ารักมากเลยนะคะทั้ง2คู่นี้เลยนะคะละครจากละครเรื่อง The Rising Sun นะคะหรือว่ารอยรักหักเหลี่ยมตะวันกับรอยฝันตะวันเดือดก็จะมีคู่ณเดชน์กับยาย่านะคะแล้วก็น้องมาริโอกับน้องแต้วเขามีเสื้อ12ปีเรื่องเล่าเช้านี้เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วและทางเราทีมงานก็อยากจะขอติดต่อให้ไปมาเป็นนายแบบนางแบบให้หน่อยเขาก็ใส่กันน่ารักเลยนะคะวันรุ่งขึ้นมาถ่ายกันให้ดีๆเลยแต่ว่าอยากจะให้ไปดูลีลาการโพสทีละคู่นะคะอันนี้คู่นี้เขาก็จะเป็นแบบครึ้มๆสวยๆอีกคู่หนึ่งเขาก็จะเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักนี่คู่ซีนะคะแล้วสักพักดูไปเรื่อยๆหลังๆจะเริ่มแย่งซีนกันเองนี่ดูนะคะโพสนึกว่าเป็นสนามหลังบ้านน่ารักไหมล่ะคะเริ่มขโมยซีนกันเองแล้วนะน่ารักนี่ไงฮะใส่แล้วดูดีนะคะใส่แล้วหล่อใส่แล้วสวยที่สุดเลยเดี๋ยวหนูจะไปจองแล้ววันนี้วันสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมน่ารักคู่สีพรุ่งนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้วันสุดท้ายขอประทานโทษวันที่9นะคะนี่คู่นี้เขาก็จะเป็นมาแบบมาดครึ้มกับสาวหวานน้องมาริโอกับน้องแต้วนะคะคู่นี้เขาเน้นสวยหล่อนี่ไงนะน่ารักโอ้โหหล่อจริงน้องแต้วก็น่ารักเหลือเกินเห็นไหมฮะใส่แล้วดูดีน่ารักมากเสื้อก็สวยค่ะย้ำกันอยู่อย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวหนูจะไปจองจริงๆที่ชาวบ้านเนี่ยคณะที่บ้านหนูก็ขอมาแล้วน่ารักทั้งสองลายเลยมีทั้งเป็นลายการ์ตูนแล้วก็ลายแล้วก็เป็นลาย12ปีด้วยไปฟังเสียงสัมภาษณ์ซะหน่อยนะคะเชิญค่ะเราใส่ไหมคะสวยไหมคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งใน2ลายนะครับใช่ค่ะก็อยากจะมาเชิญชวนนะฮะแฟนๆช่อง3ทุกท่านนะครับผมมาร่วมกันทำบุญนะครับผมกับมูลนิธิครอบครัวข่าวนะครับผมตัวละ300บาทใช่ค่ะผมจัดจำหน่ายที่ 7-Eleven นะครับผมถึงวันที่9มิถุนายนนี้อย่าลืมนะครับผมลายน่ารักแบบนี้ใส่แบบนี้ใส่ยังไงก็ไม่อ้วนครับผมแล้วก็รายได้ที่เราได้มาหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็จะเอาไปสมทบให้กับมูลนิธิครอบครัวข่าวค่ะครับแล้วก็เพื่อจัดตั้งโครงการเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยครับยังไงก็ฝากให้แฟนๆช่อง3นะครับไปซื้อกันได้เลยครับซื้อหากันได้ที่เซเว่นนะครับแต้วผมแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่ากำหนดเอาไว้เดิมเนี่ยเนื่องจากยอดจองตอนนี้ทะลุ 100,000 ตัวตามเป้าหมายแล้วนะฮะค่ะก็ต้องปิดการจองตามกำหนดคือวันพรุ่งนี้พรุ่งเที่ยงคืนแต่ผมจะพยายามเจรจากับผู้ผลิตเพราะหลายท่านก็บอกนะฮะว่าเร็วเกินไปแต่ณเวลานี้ต้องยืนยันก่อนนะครับว่ามีเวลาจองอีก2วันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้จนถึงเที่ยงคืนที่ 7-Eleven นะคะทุกสาขาตัวละ300บาทแต่หลังจากนั้นจะเจรจากันยังไงเพราะกำลังการผลิตขนาดนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับใช่ใช่ยุทธเดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังว่ายังไงต่อเชิญได้เลยนะครับที่เซเว่นทุกสาขาวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มาดู The Winner is ตื่นเต้นมากอันนี้ตื่นเต้นจริงๆนะคะสำหรับ8คนสุดท้ายที่เราจะมาร่วมลุ้นแชมป์คนแรกของเมืองไทยกันนะคะพร้อม